เราคือในเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะประมวลผลกับเวกเตอร์ได้ในหลายรูปแบบเช่นเราเอาเวกเตอร์มาบวกกันก็ได้ถูกไหมเราเอาเวกเตอร์มาลบกันก็ได้เราเวกเตอร์มาหาสเกลาร์ค่ะแล้วก็มีเป็นแล้วก็เอามาคูณกันก็ได้ใช่ไหมคุณมาวิชานี้นะคะเอาง่ายๆก็เอาแอดก็แล้วกันโอเคเอาแค่แอดนะคะเอามาบวกกันคราวนี้เวลาที่เอาเวกเตอร์มาบวกกันน่ะเราเขียนฟังก์ชันยังไงดี return type คุณเป็นอะไรชื่อ member function คุณจะเป็นอะไร parameter คุณจะเป็นอะไรถ้าเกิดเราเขียนด้วยสไตล์ C อ่ะมันจะเป็นยังไงสไตล์ C ถ้าสไตล์ C ถูกไหมเราอาจจะเขียนอะไรประมาณนี้สไตล์ C อาจจะเป็นเขียนประมาณว่าถ้าเราจะเรียกใช้อาจจะมีสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า add แล้วเราก็เอาเวกเตอร์ v1 กับ v2 มา add กันถูกไหมสิ่งที่เราได้มาอาจจะได้เป็นเวกเตอร์ v3 อะไรประมาณนี้ถูกไหม v3 เท่ากับเอาเวกเตอร์ v1 v2 มาบวกกันถ้าเราจะสร้างถ้าเราจะนิยามเจ้าฟังก์ชันนี้ใน4สไตล์นะคะ4สไตล์4สไตล์นะคะตรงนี้จะเห็นว่าในฟังก์ชัน add นะคะเดี๋ยวขอประกาศเวกเตอร์เราจะมี v3 เจ้า v3 ก็จะเท่ากับเอา v1 กับ v2 มาบวกกันคราวนี้ถ้าเราจะสร้างฟังก์ชัน add แสดงว่ามันต้องรับเวกเตอร์ v1 v2 เข้ามาถูกไหมก็เป็นเวกเตอร์ v1 แล้วก็เวกเตอร์ v2 อันนี้ยังเป็น c สไตล์อยู่นะมันควรคืนค่าเป็นอะไรคะเป็นอินทิเจอร์มะหลังจากที่เราเอาเวกเตอร์มาบวกกันมันควรได้เป็นอะไรอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเอา2เวกเตอร์นี้มาบวกกันเอา v1 กับ v2 มาบวกกันอ่ะ v3 ควรจะเป็นเท่าไหร่คือมันหลังจากบวกแล้วเป็นอะไรอ่ะคะตอนนี้ v1 ก็คือ0 0ถูกไหมชี้ไปที่3 4 v2 ก็คือ1 1กับ2 2ถ้าเราเอา v1 มาบวก v2 อะค่ะสิ่งที่เราได้จะได้เป็นอะไรจำได้ไหมย้อนกลับไปนิดเราเอาเมทริกซ์2อันมาบวกกันเราได้อะไรเอาเมทริกซ์2กันมาบวกกันแล้วเราได้อินทิเจอร์ปะเอ้ยไม่เอาเมทริกซ์2อันมาบวกกันเราก็ยังได้เมทริกซ์เหมือนเดิมถูกปะก็คือเอาคู่กันบวกกันอะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งเวลาเราเอา v1 บวก v2 เนี่ยมันจะต้องได้เป็นมันตรงกันเราก็เอามันมาบวกกันนะคะบวกกันตรงๆเลย1 1นะคะ2บวก3ได้5 4บวก2ได้6 v1 บวก v2 จะได้เป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมแต่เป็นเวกเตอร์โดยการเอาสตาร์ทกับสตาร์ท x สตาร์ท x บวกกัน start y start y บวกกัน nx บวกกันนะคะเพราะฉะนั้นผลจากการบวกมันจะต้องได้เป็นอะไรชนิดอะไรผลที่ได้ตรงนี้หน้าตาเหมือนอินทิเจอร์ไหมหรือมันหน้าตาเหมือนอะไรผลที่ได้หลังจากบวกกันละมันคือเวกเตอร์เราเอาเวกเตอร์กับเวกเตอร์มาบวกกันก็ต้องได้เวกเตอร์ถูกปะอินทิเจอร์บวกอินทิเจอร์ก็ได้อินทิเจอร์สตริงบวกสตริงก็ได้สตริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สไตล์ C สิ่งที่เราได้เราก็จะได้เป็นเวกเตอร์ออกมานะคะเอาไว้ต้องมาบวกกันเราจะได้เวกเตอร์นะคะมันก็เป็นโค้ดก็ประมาณว่าเวกเตอร์ v3 นะคะเอา v1 dot start x ไม่ใช่เดี๋ยวกันจะเป็น v3 dot start x เท่ากับ v1 dot start x
บวกด้วย v 2 start x นะคะอันนี้ยังคงเป็นแบบ c star อยู่นะ y n ก็เอาส่วนของ n มาบวกกันหมดก็ส่วนที่เป็นหวานนะเพราะฉะนั้นตัว return type อะค่ะของ member function ของ class นั้นสามารถที่จะ return เป็น class ตัวเองได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าการประมวลผลมันต้องออกมาเป็นแบบนั้นคราวนี้ตรงนี้คือ C style ละถ้าเราจะเขียนเจ้า member function ด้วย C++ style หรือ OOP style อะค่ะมันต้องปรับยังไงนะ C++ OOP style เราอ่ะมาดูการเรียกก่อนการเรียกใช้อะเราจะเรียกเหมือนเดิมไหมเราต้องปรับยังไงการเรียกใช้ต้องปรับมันยังไงสมมติอาจารย์มี v 1 v 2เรียบร้อยแล้วข้างบนน่ะเราจะเรียกแบบนี้ถูกไหมลองอ่านตรงนี้เป็นประโยคดิ v 3เท่ากับ v 1บวก v 2เป็นธรรมชาติมะลองกลับไปอ่านสไตล์ c v 3เท่ากับแอด v 1 v 2การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเนาะมันเป็นประโยคบอกเล่าคุณพูดยังไงคุณก็เขียนโค้ดแบบนั้นนะคะดังนั้นอย่าลืมเนาะเวลาที่เราตั้งชื่อชื่อคลาสเป็นคำนามชื่อฟังก์ชันขึ้นต้นด้วยคำกริยามันก็จะออกมาเป็นประโยคบอกเล่าที่สวยงามประธานกริยากรรมนะคะคราวนี้ถ้าเราจะมาดูส่วนของการนิยามเจ้า member function ของเราอะค่ะเดี๋ยวก็เอา copy version มาแป๊บหนึ่งเราดูว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างเราต้องปรับตรงไหนบ้างนะนอกจากการจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้ปรับตรงไหนบ้างเขียนแบบนี้ไปเลยได้มั้ยสังเกตสไตล์ของ C++ นะคะพารามิเตอร์มีอันเดียวถูกมั้ยเพราะว่าเรามีพารามิเตอร์ที่เป็น implicit กับ explicit ถูกไหม v 1มันเป็น implicit แล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะบวกเข้าไปบวกแล้วก็ v 2ก็คืออยากจะเอา v 2บวกเข้าไปใน v 1ในที่นี้ก็คือ v 1ก็คือตัวมันเองอะคือ start x start y ที่เราประกาศไว้ข้างล่างถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีพารามิเตอร์เดียวก็คือv 2เพราะว่า v 1ก็คือstart x start y ที่มันอยู่ในคลาสอยู่ในออบเจกต์ของเราเองนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะลบอะไรที่เป็น v 1ออกได้ออกหมดได้เลยอันนี้คือเวอร์ชั่นของ C++ OOP style เราเอา v 1ก็คือตัวเราเองก็คือ start x y ที่มันอยู่ในขอบเขตของคลาสมาบวกกับเวกเตอร์อีกอันนึงอะค่ะแล้วก็สร้างเป็นเวกเตอร์ใหม่นะคะออกมาแต่ตัว v 1ยังเหมือนเดิมตรงนี้เป็น accessor หรือเป็น mutator นะคะตรงนี้สังเกตว่าข้อมูลของตัวมันเองอะมันอยู่ซ้ายหรือขวา
ตัวนี้คุณแก้ของคนอื่นแต่คุณไม่ได้แก้ของตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณแก้ของตัวเองคุณไม่ได้แก้ของตัวเองตรงนี้จะเป็นคอนส์นะคะมันจะซับซ้อนพอสมควรเลยคือสิ่งที่คุณแก้คุณไม่ได้แก้ตัวแปรที่อยู่ในขอบเขตของตัวเองอะคุณไปแก้ของอ็อบเจกต์อื่นอะอ็อบเจกต์ B3 ของใครไม่รู้ไม่สนใจ แต่ว่าของฉันเองอะค่ะเจ้าสตาร์ XY ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถูกแก้นะคะเพราะตอนนี้ก็ยังคงเป็นคอนฟิวเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าฟังเมมเบอร์ฟังก์ชันแอดที่เราเพิ่งสร้างเข้าไปนะคะเดี๋ยวขอคอมเมนต์ตรงส่วนนี้นิดนึงที่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะไปลองเรียกใช้ดูเนาะเดี๋ยวขอคอมเมนต์พวกนี้ออกจะได้ไม่งงตอนนี้เราก็จะมาสร้างเวกเตอร์ v3 ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้า v3 cout เดี๋ยวเอา to string ทั้งหมดเลยละกันต้อง C1 C2 C3 ปริ้นออกมาดูเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือเราสร้าง V1 V2 ขึ้นมาเป็นค่านี้นะคะแล้วก็เราก็เอา1กับ2บวกกันเราเก็บไว้ที่3แล้วก็ปริ้นมันออกมาหมดลองดูซิจะได้ผลตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะลืมปิดกาปิดสักที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าวิเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ตรงไหนถูกต้องเนาะตามที่เราเขียนเอาไว้ในคอมเมนต์นี้เลยนะคะV1 V2 V3นะเอา V1 กับ V2 มาบวกกันถูกต้อง